สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่11ตุลานะ6 โมงครึ่งนะครับวันนี้จะมาดูหุ้นไม่บัตรแล้วมีหลายตัวเลยแล้วนี่หุ้นไม่ได้บัตรหลายๆตัวก็ดูไม่ค่อยดีนะครับมาดู CAG เนี่ยโอเคนะดูรายสัปดาห์นะครับก็ยังเป็นขาขึ้นดูที่ว่าแนวต้านใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับ101จำไว้เลยว่า101จะผ่านหรือเปล่าถ้าผ่านก็น่าจะแนวโน้มที่ดีนะแต่หลังๆเนี่ยก็อย่างที่บอกครับเขาชอบลากขึ้นไปแล้วก็เปิดแฮงกิ้งแมสโดยอย่างเงี้ยลากไปพอทำไฮแล้วก็ทุบลงมาแล้วเริ่มใหม่คือเขาไม่ลากม้วนเดียวนะเหมือนไม่เหมือนสมัยก่อนถ้ามาดูรายวันนะครับเนี่ยตีเทรนไลน์คุณยังไม่หลุดนะยังถือกันต่อไปได้ฮะวันนี้ลงมาแตะพอดีเป๊ะเลยวันนี้แล้วเด้งขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับย่อเป็น120 นาทีแล้วกันเนี่ยครับลงมาแตะใช่ไหมเส้นเนี่ยถ้าคุณมีอยู่คุณก็มันล้อกันไปก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆหลุดมาคุณก็ขายก่อนหรือมันจะมีแนว stop loss อยู่ตรงนี้นะครับ78มีตรงนี้โยนทิ้งเลยนะครับถ้าหลุดนะคือแต่หลังๆมันก็มีหลายตัวนะที่แบบมันแย่ลงมาแย่มาช่อง2ช่องอ่ะแล้วก็ลากไปเลยลากกลับขึ้นไปอย่างเงี้ยเราไม่ถือว่าหลุดนะถ้าหลุดสำหรับความหมายผมคือสิ้นวันนะต้องดูแบบไม่ใช่ว่า10 โมงครึ่งหลุดไปแล้วใช่มันหลุดแต่พอรอสิ้นวันตอน6 โมงครึ่งมันดันมาปิดบวกเงี้ยก็เราถือไม่หลุดนะจริงๆรอจริงๆแล้วแต่คนแล้วกันถ้าหุ้นปั่นบางทีถ้าหลุดแล้วก็ต้องโยนแต่ถ้าเป็นหุ้นดีๆเราอาจจะรอถึงหมดวันทำการได้นึกออกไหมครับว่าหุ้นดีๆมันจะมีคนเล่นเยอะมีหลายฝ่ายเลยมีทั้งกองทุนรายย่อยป๊อปเทรดฝรั่งอะไรเงี้ยหัวแดงหัวดำมันก็จะมีแต่ละคนคิดได้เหมือนกันนะแต่หุ้นปั่นอย่างเงี้ย CIGB อย่างเงี้ยมีเรากับเขาแค่นั้นเองเจ้ามือกับเรามันไม่ใช่แบบถ้าเราเขาขายเรารับมันก็เอาไม่อยู่นึกออกไหมฮะพอเขาน้ำหนักมากกว่าเราอันนี้ถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็โอเคนะเนี่ยแนวต้านก็อยู่นี่นะครับ92 97แล้วก็เนี่ย101นี้จะเป็นใหญ่เลยถ้าทะลุไปได้ให้ดูผมให้ดูเป็นมันเลยแล้วกันเนี่ยครับนี่เลยนะครับ139เนี่ยทะลุไป101ไป139เนี่ยไม่มีแนวต้านอันนี้มาดูทีแล้วกันมีโคตรผมแปลกใจคนตัวนี้นะอันนี้คือมันทำไฮอ่ะแต่ก่อนมันก็จะมีคนถามคน2คนนะแต่วันนี้มีคนถามเยอะ5-6 คนนะว่าเอายังไงแสดงว่าโอ้โหไอ้เมื่ออาทิตย์2ที่ก่อนถามไม่กี่คนนะคน2คนแต่คนนี้5คนพร้อมกันภายในวันเดียว5-6คนแสดงว่ามันต้องมีอะไรดึงดูดให้คนได้ไปเล่นอันนี้ผมอยากถามหน่อยว่าถ้าใครมีลองเขียนมานะซื้อเพราะอะไรผมไม่ได้ถามต้นทุนนะซื้อเพราะว่าชอบอะไรนะให้เลือดมันสูบฉีดตื่นเต้นหรือฟังเข้ามามีข่าววงในอะไรอย่างเงี้ยชอบเพราะว่ามันได้กำไรตัวมันเล็กได้กำไรเยอะดีอะไรอย่างเงี้ยผมอยากรู้ไงว่าทำไมถึงมาเล่นหุ้นอย่างนี้นะมันไม่ลงนะครับแต่ก็จะบอกกี่ครั้งผมก็บอกมาใครเข้ามาอย่าไปเข้าเลยฮะถ้าคนมีอยู่มีกำไรเยอะก็แล้วแต่คุณก็รอดูแต่ถ้าเข้าถามผมก็ตอบไม่ได้นะแต่วันนี้ถามมา5-6 คนอาจจะตอบครั้งหนึ่งเลยเนี่ยผมให้ดูนะครับหลายสัปดาห์ที่บอกนะคือมันเลยจุดตรงนี้ไปแล้วนะครับเป็น all time high ของเขาอะ36 ตังค์อะผมไม่รู้นะว่ามันจะยังไงนะครับอันนี้ครับมันเป็นผมเปลี่ยนเป็นรายเดือนผมพยายามใช้ Fibo Extension มันไม่รู้จะตียังไงนะมันไม่รู้ดิครับเนี่ยก็คือมันเลยตรงนี้ไปแล้วนึกออกไหมเนี่ย36เนี่ยมันก็จะวิ่งแต่ผมไม่รู้มันโอซูเปอร์โอบอลแล้วอะแต่ตอนนี้มันเคลียร์เห็นนะมันเคลียร์ไดเวอร์เจนได้ด้วยนะมันเก่งนะเอ้ยมันไม่ได้เกิดนะครับมันไม่เคยเกิดไดเวอร์เจนได้เป็นหุ้นที่แปลกนะเจ้ามือเขาเก่งนะครับเนี่ยไปดูคุณย้อนกลับไปดูนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนเกิดประจำ CIGAJA เหมือนไหมครับอะไรอย่างเงี้ยเจลอย่างเงี้ยเกิดไดเวอร์เจนชัดเจนหลายๆครั้งด้วยไม่ว่าผู้ใหญ่ๆก็เกิดนะแต่มันก็ไม่ลงอย่างทรูดีแท็กเนี่ยเกิดชัวร์อยู่แล้วไดเวอร์ดีแท็กก็เกิดดูคุณดูนะ
ลายสับลายมันเนี่ยเพิ่งมาเล่นแค่3เดือนเนี่ยเองแต่คุณเอ้ยจาก10มา60 6เท่ามีอะไรที่ดีกว่านี้ไหมนอกจากพวกแชร์ Facebook อะไรอย่างเงี้ยคงได้ดีกว่านี้นะมันคงไม่มีอะไรกับรายดีเท่านี้แล้วเนี่ยมันก็เอ๊ะมันยังไม่เกิดนะจริงๆมันเกิดไม่เกิดผมว่ามันไม่สำคัญแล้วแต่ Divergent อะไรมันใช้ไม่ได้หรอกถ้าจ้าเขาจะเอาทุกอย่างแต่ถ้าผมแค่เตือนว่าคนที่เข้ามาใหม่อย่าก็อย่าเข้าแต่ถ้าคนที่มีอ่ะได้กำไรแล้วก็อาจจะเล่นสมมติว่าคุณมีสักอะไรดีล้านหุ้นเงี้ยคุณกำไรไปแล้วรอบนึงเวลาซื้อต่อไปคุณไม่ต้องซื้อล้านหุ้นก็ได้นะคุณซื้อสัก 300,000 200,000 400,000 อะไรเงี้ยเพื่อลดต้นทุนลดถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนึกออกไหมฮะมันเหมือนกับตีหัวเข้าบ้านอ่ะคุณกำไรไปแล้วคุณอย่าไปลงเท่าเดิมเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะทำอะไรของเขานะนึกออกไหมฮะเอาเงินไปเล่นแจ๊สเล่นทูเล่นดีแท็กผมว่ายังง่ายกว่าถึงแม้มันจะเสี่ยงมันก็เสี่ยงเหมือนกันแหละเพียงแต่ตัวนั้นมันไม่เป็นสูตรไงไอ้นี่ลงมา10ตังค์ก็คงใช้เวลาไม่กี่วันอ่ะถ้าจะลงจริงอ่ะนะหรือมันอาจจะวิ่งไปบาทก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับก็อยู่เดี๋ยวผมดู120นาทีดิผมอยากรู้มันเนี่ยสังเกตไหมเวลามันจะวิ่งแรงๆเนี่ยตัวเนี่ยนะมันจะไปเกิน70แล้วมันจะวิ่งกระจายเลยนะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่มีช่วงไหนให้ดูไม่มีตัวไหนนะใช่ไหมตัวนี้ก็โอเคนะพอเจอ70เนี่ยแล้วก็วิ่งขึ้นไปเดี๋ยวต้องไปถามคนนับเว้เป็นมั้งผมนับไม่เป็นนะว่าจะเอายังไงผมก็ช่วยตอบแล้วกันว่ามีอยู่ซื้อเพราะอะไรไม่ต้องบอกราคามาแล้วแค่อยากรู้ว่าทำไมถึงไปเล่นอะไรอย่างนี้ไงผมจะได้รู้เอ๊ะแต่ก่อนมันมีแค่2คนคน2คนตอนนี้5 6คนภายในวันเนี้ยถามมาพร้อมกัน6คน5คนแล้วมันมาจากไหนเนี่ยถึงมาเล่นกันนี่เอาง่ายอย่างนี้แล้วกันนะถ้าคุณใช้120นาทีลงไปก็ได้นะหรือคุณจะใช้30ก็ได้เนี่ยสังเกตนะหลุด30เอาเร็วดีนะครับโยนทิ้งเลยนะครับหลุด50วันเนี่ยตอนนี้มันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเนี่ยครับเนี่ยเขามาเก็บอยู่ตรงนี้39เยอะเลยนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่รู้จะวัดยังไงนะกราฟมันก็ตีโอ้มันตียากมากดูดีครับตีเทรนด์ไลน์อย่างนี้ก็ได้นะถ้ารายวันเนี่ยหลุดเทรนด์ไลน์ก็ขายทิ้งเลิกเล่นนะไปเปลี่ยนตัวใหม่โอเคนะครับมาดูบรูคแล้วกันบรูคเนี่ยรายสัปดาห์ก็โอเคนะแต่เริ่มเหมือนจะขึ้นแต่ก็ไม่ขึ้นนะวันนี้ปิด70ตังค์โอเคนะไม่ถือว่าน่าเกลียดนะเพียงแต่ว่าลุ่มไม่มีผมอยากให้มันยืนตรงนี้รายวันนะครับอันนี้รายสัปดาห์ผ่านไปนะครับคุณสังเกตไหมก็เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกองเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี18เลยนะต้นทุนเขาอยู่ตรงนี้นะครับน่าสนใจไหมเขาหรือเขาเพิ่มทุนตรงนี้ผมจำไม่ได้นะเนี่ยคือเท่าเราอะตีว่า72กองนี่อาจจะ71ตังค์ประมาณนี้แล้วกันอย่างเงี้ยต้นทุนเราไม่เสียเปรียบเขาไอ้คนที่อยู่ตรงนี้ปล่อยมันไปแล้วกันมันเป็นคนส่วนน้อยเราก็คิดไม่รู้ว่าใครก็คงเป็นเจ้ามือมั้งตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่เพิ่มทุนหรือเปล่าหรือคนส่วนใหญ่นะอาจจะเป็นเจ้ามือก็ได้หรือไม่เป็นก็ได้นะฮะเราอย่างเงี้ยถ้าเราเริ่มพร้อมเขาอ่ะมันไม่เสียเรื่องไหมฮะดูวีคเนี่ยให้ดูรายมันแต่รายมันเราเสียเปรียบเขาเยอะมากนะครับตั้งแต่08เนี่ยต้นทุนเขาอยู่ที่20ตังค์นะ18ตังค์ตี20แล้วกันน่าจะเป็นต้นทุนเนี่ยแต่เข้าตลาดมาเลยเนี่ยมี2กองนะครับก็73อายาอย่างนี้แต่ตอนเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เป็นอายะสำคัญนะข้างล่างเนี่ยที่เห็นชัดๆเนี่ยคือ 70% ของตั้งแต่ที่เข้าตลาดมานะครับต้นทุนของเขาอ่ะอยู่ที่นี่ละกันนะง่ายๆเลยนะ 100% เลยนะครับว่าอยู่28ตังค์กองนี้ไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่นะ70% เนี่ยต่ำสุดเขาก็อยู่ที่10ตังค์อะไรเงี้ยตีไปเฉลี่ยแล้วกันประมาณ18ตังค์20ตังค์เนี่ยมันก็น้อยกว่าเราประมาณ3เท่าครึ่ง3เท่านิดๆ3เท่าแล้วกันถือว่ายังโอเคนะมันก็ยังเป็นหุ้นพื้นฐานใช่ไหมพื้นฐานไหมมันก็กึ่งพื้นฐานปื้นปั่นนั่นแหละนะเนี่ยลายมันเนี่ยนะขึ้นไปแล้วย่อเงี้ยโอเคนะครับเราเพียงแต่ว่ารอมันคอนเฟิร์มกลับตัวอีกทีแต่นี่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มนะเนี่ยรายสัปดาห์ก็เหมือนก็จะ
ไซด์เวย์เฉยๆนะขึ้นมาแล้วก็พักหยุดพักฐานแล้วก็ไม่ไปไหนก็คงรอเกี่ยวกับน่าจะบิตคอยน์มั้งรอมันดีดนะอันนี้ไม่รู้นะครับเนี่ยรายวันถ้าคุณตีเทรนไลน์นะครับไม่ผ่านนะเนี่ยคุณถ้าคุณจะเล่นจริงๆนะรอให้เบรกก็ได้ตรงเนี้ยดาวเทรนหรือตรงเนี้ยแต่ผมชอบ80มากกว่านะน่าจะวิ่งแรงนะผมว่านะตรงเนี้ยดาวเทรนก็โอเคนะถ้าทะลุได้พรุ่งนี้ถ้ามันบวกมาสัก74อย่างเงี้ยคุณผมว่าคุณก็เล่นได้นะเราไปขายที่80ดูก่อนว่ามันจะผ่านไหมถ้ามันผ่านไปก็สบายเลยจะวิ่งไปข้างบนโอเคนะแต่ต้องดูวอลลุ่มนะฮะวอลลุ่มวันนี้ไม่มีนะครับมาดู B แล้วกันเอ้ยคัทลอสลืมบอกไปนะครับตรงนี้นะครับ Stop Loss 63ตังค์ดู B เนี่ยวันนี้ B ปิดลบ1ช่องประมาณเปอร์เซ็นต์นึงรายเดือนก็ยังไอ้ราคาต่างๆยังโอเคอยู่นะครับเนี่ยตีเทรนไลน์อย่าให้หลุดนะเนี่ยหรือถ้าจะหนีจริงๆตรงนี้ก็ได้นะไม่ต้องคิดอะไรมากนะ85ตังค์ตรงนี้85ตังค์ถ้าหลุดมาก็โยนทิ้งไปเลยนะครับตอนนี้ถ้าตีเทรนไลน์แล้วมันเหมือนกับจริงๆผมชอบนะ B เนี่ยถ้าไม่ได้ดูอะไรนะดูแต่กราฟนะครับตอนนี้ในปัจจุบันเนี่ยผมว่าไม่ได้น่าเกลียดเลยนะดูนะมันทะลุเทรนไลน์กดไปแล้วแล้วดูลาย120นาทีดูนะครับอย่างเงี้ยดีนะครับยืนให้แน่นนานๆนะเพื่อฟอร์มตัวสะสมพลังเนี้ยคะแนนจะดีดแรงถ้าแนวต้านไปเนี่ยแนวต้านอันนึงก็อยู่102 112แล้วก็116โอ้ก็เยอะนะแนวต้านเขายุ่งยับเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ก็ดูจากเทรนแล้วมันก็ไม่ได้ผมว่าดีเลยแหละไม่ได้แย่เลยนะดู AJA ตัว AJA ก็ดีนะแต่ผมที่บอกประจำว่าผมชอบทรงของ B มากกว่าวันนี้ AJA ลง 3% นะเนี่ยมันขึ้นไปมันโอเวอร์บอทมันก็ลงมาเนี่ยหลายๆสัปดาห์แล้วสัปดาห์ก็จริงๆนะผมอยากให้มันลงตรงนี้49นะพักฐานทั้งหลักหนักๆแล้วคราวนี้จะขึ้นได้แรงนะอันนี้จุดคัทลอสอยู่ที่เนี่ย49นะอย่าให้หลุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแนวต้านเล็กๆก็อยู่เนี่ย71แต่วันนี้ไม่ผ่านนะครับแนวต้านใหญ่ก็อยู่87เหมือนมันขึ้นไปแล้วพักหรือเหมือนมันจะขึ้นต่อแต่มันก็ยังไม่ไปนะรอวอลุ่มเข้าก่อนก็ดีนะครับแล้วก็ค่อยดูอีกทีจริงๆไม่ได้เสียนะกราฟมันใช้ได้นะเนี่ยก็ยืนอยู่นะ120นาทีเรือนอยู่เหนือเส้น50ชั่วโมงนานมากเลยยิ่งผมว่าพยายามหาจุดอยู่นะครับถ้าทะลุตรงนี้ครับผมว่าค่อยเข้าก็ได้นะ71เนี่ยนั่นแหละก็คงจะวิ่งมีช่องว่างให้วิ่งไปที่67ถึง87ตังค์เนี่ยก็คงอยู่ในเกณฑ์เนี่ยนะE4L วันนี้บวกเยอะเหมือนกันนะรูปร่างเห็นไหมมันไม่ได้คล้ายกันเลยนะ AJA E4L B อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยขึ้นไปพักอย่างเงี้ยใช้ได้นะอันนี้วันนี้จะขึ้นต่อหรอโอ้พักไม่นานเลยนะครับอ๋อตรงนี้นี่เองรายวันแนวต้านอยู่ตรงนี้นะครับแต่ EFL มันก็มาสัก4ตังค์โอ้64 24 6เท่าพอกับ T เลยจริงๆว่า T ไม่ได้นะครับ T ก็มา6เท่าเหมือนกัน EFL ก็6เท่าแต่ EFL มันมานานเดี๋ยวดูรายมันนี่ครับอ๋อพอก็แหละ EFL มา 5-6 เดือน6เดือนแต่อีนั่นมันมาทีมา3เดือนเนี่ยก็ไม่ได้เกิดไดเวอร์เจนนะไม่ได้เกิดอ๋อตรงนี้ไม่ตรงนี้เหมือนจะเกิดนะตรงนี้ใช่แต่หลายสัปดาห์ไม่ได้เกิดนะครับผมว่าเนี่ยเอาไว้ผ่านตรงนี้28แล้วค่อยมาดูอีกทีแล้วกันตอนนี้มันก็โอเวอร์บอทแหละขึ้นไปผมไอ้แท่ง2แท่งหลายสัปดาห์คงลำบากนะครับวันนี้ที่ขึ้นวันนี้เยอะวอลุ่มก็ไม่ได้มานะไม่ได้มีแรงสนใจนะแต่ก็ทรงดีเนี่ยดูดีนะครับหลุดตรงนี้เลิกนะครับเนี่ย19โห19ตังค์นี่เยอะนะ19ตังค์5 4 20% จากตรงนี้ไม่ไหวนะมันต้องมีจุด21ตังค์เนี่ยเลื่อนมาหน่อย19 21นะหลุดโยนทิ้งนะครับ
MelodyX XPG ลงเยอะนะเกือบลง 6% นี่ที่ผมบอกนะครับมันเกิด Divergence เห็นไหมชัดเจนเลยนะครับ3ครั้งเนี่ยเกิด1 2 3 Divergence ในรายสัปดาห์คราวนี้ไม่รอดนะแต่แนวรับตรงนี้ผมเหมือนจะเอาอยู่นะ268รายวันเนี่ยดูชักจะไม่ดีนะครับถ้าพรุ่งนี้ต้องยืนขึ้นมายืนข้างบนให้ได้นะถ้าลงมาเนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะเจอ268เลยมั้งแต่มันก็ยังวันนี้ดูไม่ดี 5% ก็ยังแต่วอลุ่มมันไม่เยอะก็ยังค่อยเบาใจได้เอาได้ที่ผมบอกเนี่ยไอ้แท่งเนี่ยที่มันขีดน้ำเงินน่ะมีคนส่งมาว่ามีรายใหญ่ไปซื้ออ๋อผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมก็ยังถามวันนั้นพูดเอ๊ะขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงมีข่าวมีอะไรมีคนส่งมาว่ามีรายใหญ่จริงๆเราไปซื้อตามเขาก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเขาบอกว่าอย่างผมคติผมจะไม่ซื้อตามเซียนนะสมัยก่อนอ่ะใช่แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ซื้อเพราะว่าผมไม่ได้อ่านข่าวไงว่าใครซื้ออะไรใครทำอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ซื้อตามเขาโดยปริยายเราพยายามจะไม่สนใจมันนะอย่างวันนี้ต่างชาติซื้อขายผมก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรหรือจะบริษัทนี้กำไรขาดทุนผมก็ยังไม่รู้มึงไม่ได้ดูแรงอย่างบางทีมีหุ้นอยู่มีปันผลผมเนี่ยอ้าวเพิ่งมารู้เนี่ยตอนเช้าขึ้นสัญลักษณ์ดอกจันขึ้นมาอะไรเงี้ยจริงๆก็ไม่ฟังข่าวมันก็ดีนะมันก็สมองมันโล่งดีเราก็ทำด้วยตัวเราเองเราไม่ต้องไปฟังใครแต่บางทีมันก็บางอย่างมันก็ต้องเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้อะแต่ก็ต้องคุณก็ต้องเวทเอาแล้วกันโปรแอนด์คอนนะในแนวดีไม่ดีอะไรเงี้ยก็ลองดูอันนี้266นะถ้าแนวจะคงอีกนานนะมั้งคงไม่ใช่เร็วๆนี้นะตัววอลุ่มมันยังไม่มานะครับวันนี้วันดูไม่ดีนะครับรายสัปดาห์ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะอย่าให้หลุดนะครับคุณสังเกตไหมนานมากแล้วนะพฤศจิกายนนะครับปีกว่าๆนะครับยังไม่เคยหลุดนะขึ้นมาแล้วยังไม่เคยหลุด50นะในเลนรายสัปดาห์หลุดไม่ดีนะครับอาจจะมีคนตามถล่มได้นะมาดูเวฟแล้วกันเวฟวันนี้ก็เหมือนดูดีอ่ะแล้วก็อีกแล้วเนี่ยไส้ยาวอีกแล้วไม่รู้อะไรของเขาก็ไม่รู้จนไม่รู้จะยังไงเลยนะหลังๆเป็นอย่างนี้ทุกตัวเลยครับแต่โซมันดูดีนะเสียงถ้าพูดถึงถึงจะไม่เกิดไส้ยาวก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะวอลลุ่มมันก็มาเนี่ยมันมาอย่างสม่ำเสมอเลยตั้ง 2-3 อาทิตย์แล้วไม่มีแผ่วนะวอลลุ่มผมว่ามันใช้ได้เลยนะเพียงแต่ว่ารายสัปดาห์เนี่ยเริ่มจะโอเวอร์บอยไปนิดแล้วจริงๆทรงก็ดูดีอ่ะผมว่าไม่ได้แย่รอผมว่ารอมันย่อลงมาดีกว่ามาตรงนี้ก็ได้นะอาจจะสัก111อะไร13ตัวคุณให้เข้าดูเส้นเนี่ยถ้าไม่หลุดก็โอเคนะครับคุณอาจจะเข้าได้มาดูยูเนี่ยมีคนถามมาเมื่อไรจะไปผมไม่รู้เมื่อไรจะไปคนไซเวย์มามันอยู่ในกรอบนี้มานานมากแล้วนี่ครับเนี่ยมันก็คงวิ่งอยู่ในกรอบเนี่ยเหมือนหลายตัวกันคุณเนี่ยคุณกำลังจะเบรกไปลงถ้าขึ้นไปคุณก็โชคดีถ้าลงมาก็ตายมันมีให้เลือก2ทางนั่นเองประมาณ15 161ประมาณเนี้ยกับ191 30ตังค์อยู่ในกรอบเนี่ยนะหรือคุณจะเล่นก็ได้ถ้ามันลงมาใกล้ๆนี้คุณซื้อแล้วคุณไปขายกรอบบนอะไรอย่างเงี้ยรายสัปดาห์มันเป็นโอเวอร์บอทไงแต่มันก็พักฐานลงมาแล้วนะครับแต่รายวันเนี่ยดีๆจริงๆมันก็ดีนะลงเย็นวันนี้ได้นะครับคราวนี้มาดูไลน์โอ้ไลน์2ชั่วโมงนี่โอ้โหไซด์เวย์ยาวเลยไม่มีอะไรเลยนะครับบอกไม่ได้นะมันสัญญาณโวลุ่มก็หายด้วยรอมันมีโซนสัญญาณมาก่อนแล้วกันเช่นโวลุ่มเข้าอย่าง7อัพเนี่ยที่บอกไปคลิปที่แล้วเนี่ยจริงๆนะโวลุ่มมันมาแล้วนะครับ2วันแล้วนะครับผมว่ามันใช้ได้นะคุณรอจังกับจังหวะให้ดีนะครับแนวต้านเท่าไหร่182มั้ยทะลุไปนี่วิ่งกระจายนะครับ7อัพโอเควันนี้แค่นี้แล้วกันโชคดีในการลงทุนนะครับขอบคุณครับ